แมนบัฟเลตโกงานผู้หญิงนะที่ประนีประนอมไปอะไรเป็นคู่ชิดไม่ถนัดผมว่าไปแทงหยวกดีกว่านะฮะอะไรนะแทงหยวกไม่ใช่แทงโกงคือแทงหยวกนะแทงหยวกเป็นไงก็คือเอาต้นกล้วยมาทำให้เกิดรายเป็นของศิลปะงานพื้นถิ่นของที่นี่ด้วยครับไปดูก่อนดูก่อนนี่อาจจะคุ้นเคยว่าจิตนาดูออกเลยนี่เป็นกล้วยปานีโม่คือปานีโม่เนี่ยกาบมันจะขาวถ้าเป็นตานีป่ามันจะแข็งตรงนี้เราต้องดึงกาบลอกลอกออกเราจะใช้ตรงไหนใช้กาบนี้ครับทำไมเขาถึงได้ใช้กาบกล้วยนะครับเพราะว่ากาบกล้วยมันเป็นพืชที่ชุ่มน้ำเวลาเราเผาศพเนี่ยแล้วเอากาบกล้วยไปประดับเนี่ยมันทำให้ไฟมันไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้ไฟนั้นก็ลามไปทั้งอาคารเลยนะครับไอ้นี่มันก็ตัวบังไฟด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำลายอย่างคุณบ๊อบลายมังกรเลยลายมังกรเลยขึ้นนิ้วโป้งแล้วก็บิดนิดนึงแล้วก็ลงลูกก้อยซิกแซกอันนี้พี่ก็เรียกว่าฟันปลาเป็นลายพื้นฐานถ้าเราทำฟันปลาไม่ได้คุณบ๊อบบี้จะทำลายอื่นไม่ได้เลยมืดคุณบ๊อบบี้ทำลายกระจังตาอ้อยถ้าเป็นลายไทยนะครับเรียกหลังกระจังตาอ้อยเรียกลายกีบบัวก็เหมือนฟันปลาแต่ว่ากีบมันจะใหญ่อ่ะคุณบ๊อบบี้ทำคือนิ้วโป้งลงลูกก้อยนี่คิดว่าฝีมือผมดีตรงไหนแมนบัฟเลตส์โก